น้องคะน้องน้องเป็นเด็กใหม่ป่ะเนี่ยน้องไม่ใช่พี่แม่ก็โมโม่คนเดิมนี่แหละอ๋อแม่ไปตัดพงตัดผมนะประชดรักป่ะเนี่ยผมสั้นเนี่ยไม่ใช่ก็แค่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเจออะไรใหม่ๆจะได้ไม่เบื่อกันค่ะค่ะแล้วพี่เมย์รู้อะไรมั้ยอะไรอ่ะถ้าเปลี่ยนลุคเนี่ยจะมีคนทักนะคะแต่ถ้าเปลี่ยนรักเนี่ยต้องมีคนทุกข์แน่เลยค่ะก็แน่แหละแต่ถ้าเปลี่ยนรถมาใช้รถดีๆสักหนึ่งคันนะคะเชื่อว่าต้องดีอย่างแน่นอนเลยค่ะได้ทั้งสมรรถนะนะคะและความปลอดภัยที่หรูกว่าค่ะกับรถเข้าใหม่ของเราในวันนี้เลยนะคะ Mercedes-Benz CLA 250 AMG ค่ะและที่สำคัญนะคะเป็นรุ่นเฟซลิฟต์อีกด้วยค่ะเขาจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมพี่เมย์ใช่เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็จะมีการปรับนิดขยับหน่อยนะคะจากรุ่นเดิมนะคะแต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ถูกต้องค่ะการดีไซน์ของเขานะคะดูดีๆเนี่ยอาจจะแบบว่ามีความแบบปรับให้มันสปอร์ตขึ้นมาแล้วก็ไฟเขาก็จะเปลี่ยนด้วยใช่เป็นระบบใหม่นะคะเป็นระบบ LED High Performance นะคะแบบเดิมเนี่ยจะเป็นไบซีนอนเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะให้ความส่องสว่างเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยแล้วโมรู้ไหมว่าคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตะลึงเลยนะทำไมคะกับเลขไมค์ค่ะแค่เพียง 7,771 กิโลเมตรเท่านั้นเองเลขสวยมากแล้วก็วิ่งน้อยมากๆเลยนะคะค่ะสำหรับ CLA รุ่นนี้นะคะต้องบอกว่าได้รับความนิยมจากลูกค้าเนี่ยเป็นอย่างมากเลยโมใช่ค่ะเรียกว่าลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยเข้ามาเบนซินเคนะคะถามหา CLA กันเยอะเลยนะพี่เมย์โดยเฉพาะ CLA สีขาวแบบนี้ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าดีไซน์ตัวรถนะคะด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าแบบมีความปาดเปรียวนะคะแต่ก็ยังคงความสะดวกสบายในการใช้งานแบบ4ประตูนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับล้อแม็กนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่ขนาดถึง18นิ้วเลยค่ะถูกต้องค่ะด้านบนนะคะเห็นสีดำๆไหมหลังคาแก้วพาโนรามิกกลาสรูฟค่ะพี่เมย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งตัวรถเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีหลังคาด้านบนเนี่ยยิ่งทำให้รถดูแบบมีความสปอร์ตแล้วก็สวยมากขึ้นหลายเท่าเลยแล้วถ้าเราจะไม่พูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะคะกับความสปอร์ตของเขานี่กับอะไรคะโมกระจกเฟรมเลสนั่นเองค่ะแบบนี้เนี่ยขาดไม่ได้เลยใช่เวลาปิดนะคะกระจกก็จะดูดขึ้นไปนี่อัตโนมัติเลยแล้วเดี๋ยวมาดูที่ด้านท้ายกันต่อเลยดีกว่าค่ะดีไซน์ด้านท้ายนะคะก็สวยงามเหมือนเดิมค่ะพี่เมย์ตั้งแต่ตัวไฟเลยนะคะที่เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์อันดับหนึ่งของ CLA เลยค่ะไฟเขาจะมีความเรียวยาวนะคะดูอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆกับแบบปีกนางฟ้าอะไรอย่างนี้เลยแล้วก็สอดรับนะคะกับดิฟฟิเซอร์แบบปลายท่อคู่นะคะลงตัวสุดๆเลยและในเรื่องของสมรรถนะเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างคะโมดีมากค่ะเครื่องยนต์ของเขานะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาดถึง 2,000 ซีซี 211 แรงม้านะคะแล้วอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยอยู่ที่เพียงแค่ 6.5 วินาทีเท่านั้นเองท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้นะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะและอัตราสิ้นเปลืองโดยเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 14-16 กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นนะคะเห็นรถไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าขับสนุกอย่างมากเลยล่ะค่ะโอ้โหพี่เมย์โอ้โหอะไรโมตกใจไม่มากนะคะไม่แปลกใจเลยที่ทำไมไมค์เนี่ยน้อยขนาดนี้ใช่กับเลขไมค์ขอย้ำอีกครั้งนึงนะคะเพียงแค่ 7,771 กิโลเมตรเท่านั้นน้อยมากสภาพเป็นไงแบบใหม่อ่ะต้องไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะที่บอกว่าตรงกลางเนี่ยเป็นอาคันธาร่านะคะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเป็นหนังที่อกกระชับตัวคือสภาพเนี่ยใหม่มากๆพี่เมย์ yes. ใช่แล้วข้อดีของเบาะผ้าที่อยู่ตรงกลางนะคะเวลาที่แบบอากาศร้อนเนี่ยเขาจะไม่อมความร้อนนะถูกต้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลทีมนะคะคือแบบอยากจะให้ตากล้องซูมเข้ามามากๆเพราะว่ามันใหม่จริงๆคือแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะใช่แบบช่ององค์ช่องแอร์คอนโซลกลางเหมือนแบบไม่ได้ใช้งานเลยถูกต้องแล้วคันนี้เนี่ยเขาเป็นรุ่นเฟซลิฟต์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นออปชันของเขาเนี่ยจัดเต็มเลยพี่เมย์ใช่ค่ะรุ่นเฟซลิฟต์นะคะหน้าจอเนี่ยเขาก็จะมีความใหญ่ขึ้นนะคะแต่ก็ยังเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆนะคะได้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของแอมเบียนไลท์นะคะที่สามารถปรับได้ถึง12สีเลยค่ะหรือว่าเยอะมากใช่แล้วนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของกล้องถอยหลังนะคะที่เวลาเราถอยหลังเนี่ยก็สามารถปรับเลี้ยวตามพวงมาลัยได้เลยถือว่าสะดวกมากๆและอีกออปชันนึงที่ชอบสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือ Air 2 Zone นั่นเองค่ะเคยประสบปัญหากันไหมคะนั่งรถไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนขี้ร้อนเราขี้หนาวเนี่ยแต่ถ้ามี Air 2 Zone ปรับได้เลยพี่เมย์ฝั่งนึงร้อนฝั่งนึงเย็นและนี่นะคะมองไปด้านข้างค่ะมาพร้อมกับ Memory Package นะคะที่สามารถบันทึกตำแหน่งนะคะทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารด้านหน้าได้อีกด้วยถือว่าสะดวกมากๆ
ากนะคะพี่เมย์ต้องบอกว่าดีไซน์ของ CLA เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะบอกก็จะเป็นทรงสปอร์ตใช่ปะแล้วพวงมาลัยก็เป็นแบบท้ายตัดแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงเนี่ยแทบจะทั้งคันเลยใช่คือเป็นกิมมิกเล็กๆที่เพิ่มความสปอร์ตให้ได้อย่างดีมากๆเลยค่ะใช่แล้วก็เอ้ยหันไปดูด้านหลังใหม่มากไม่กล้านั่งเลยอะแต่ว่าเราต้องไปนั่งให้ท่านผู้ชมดูแล้วล่ะค่ะว่ามันจะใหม่นะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามโมกับพี่เมย์ไปดูด้านหลังเลยดีกว่าเป็นไงพี่เมย์นั่งสบายไหมสบายนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยก็ยังเหลือๆอยู่นะคะโมถูกต้องค่ะแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังของเขาเนี่ยเขาออกแบบมาให้แบบกระทัดรัดนะคะไม่ได้บอกว่าใหญ่จนเกินไปแล้วก็เอาจริงๆนะไม่ได้แคบขนาดนั้นใช่จะขับขี่ในเมืองนะคะหรือว่าไปตามต่างจังหวัดเนี่ยก็มีความคล่องตัวสูงอย่างแน่นอนค่ะคันนี้ใช่แล้วแล้วใครที่บอกว่ากังวลว่าเฮ้ย CLA นะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยอึดอัดหรือเปล่าแบบแน่นหรือเปล่านะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีหลังคาแก้วเขาทำให้ห้องโดยสารเนี่ยโปร่งมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยค่ะไม่อึดอัดแน่นอนเราสองคนคอนเฟิร์มเพราะว่านั่งแล้วถูกต้องเดี๋ยวเราย้ำเลขใหม่อีกรอบนึงไหมพี่เมย์ใช่ค่ะกับเลขใหม่นะคะเพียงแค่ 7,771 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาเพียงแค่ 1,890,000 บาทล้านกว่าเนี่ยก็เป็นเจ้าของ Mercedes-Benz ได้แล้วนะคะและคันนี้นะคะวันรันตีเนี่ยยังเหลือยาวๆนะคะถึงกลางปีหน้าเลยนะคะปี2020ค่ะโอ้โหถือว่าใครได้คันนี้ไปเนี่ยคุ้มสุดๆเลยค่ะสุดยอดรถสวยวิ่งน้อยราคาก็ดีดีนะคะกับคันนี้เลยค่ะ CLA 250 AMG รุ่น Facelift นะคะมาพร้อมกับสีขาวภายนอกค่ะสวยงามสุดๆภายในเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำหรูหรามากๆเลยค่ะและออปชั่นคันนี้นะคะมีมาให้แบบครบคันเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG นะคะล้อแม็กดีไซน์สปอร์ตจาก AMG ขนาดถึง18นิ้วนะคะหลังคายแก้วค่ะและก็ยังมีในส่วนของไฟหน้านะคะที่เป็นระบบ LED High Performance อีกด้วยค่ะในส่วนของภายในนะคะมาพร้อมกับหน้าจอค่ะที่สามารถเชื่อมต่อมัลติมีเดียต่างๆได้เลยนะคะพร้อมรองรับระบบ Apple CarPlay ค่ะ Ambient Light นะคะที่สามารถปรับได้ถึง12เฉดสีเลยนะคะ Memory Package นะคะและกล้องหลังอีกด้วยนะคะคันนี้ค่ะราคาเบาๆนะคะเพียงแค่ 1,890,000 บาทเท่านั้นนะคะตัวรถค่ะเป็นรถปี2017นะคะและเลขไมล์เนี่ยวิ่งน้อยสุดๆนะคะเพียงแค่ 7,771 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพร้อมการันตีนะคะถึงกลางปีหน้าปี2020เลยนะคะถ้าชอบรถคันนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะตัดผมเนี่ยตัดง่ายนะโมถูกต้องค่ะแต่ถ้าตัดใจไม่ซื้อรถคันนี้เนี่ยยากนะคะเชื่อว่ารถคันนี้นะคะอยู่ไม่นานอย่างแน่นอนนะคะกิจจะเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2ทุกครั้งต้องมีศูนย์บริการหลังการถ่ายเท่านั้นนะคะวันนี้โมกับพี่เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปตัดผมที่ไหนมาสวยอ่ะเอาไว้ล่ะ